ลองปลูกที่บ้านเดี๋ยวจะส่งเขาเป็นลายให้แม่เดี๋ยวทำคลิปสั้นๆเข้าไปให้แม่สุนันท์จะปลูกกล้วยอ่ะรอดูนะเรื่องกล้วยที่ไม่ใช่กล้วยรอฟังผลผลิตนะครับบอกถ้าปลูกกล้วยได้นี่ผลผลิตดีนี่ใช่ดีเลยพืชเศรษฐกิจเลยครับมันจะมีพันธุ์คาร์บินดีตัวนะที่ผมพูดเมื่อคืนเนี่ยปลูกกล้วยคาร์บินดีนะพันธุ์คาร์บินดีจะเป็นกล้วยนำเข้ากล้วยหอมทองคาร์บินดีตัวนั้นจะลูกใหญ่อ๋อมันไม่ได้ลึกมากเลยลงไม่ลึกครับนี่เพราะว่าผมไม่ได้ปลูกลึกไงนี่เองเห็นเลยประมาณคืบนึงอ่ะจากก้นหลุมมันจะออกไวแล้วเราอาศัยว่ามันออกลูกแล้วไวน้องนองคือญาติฝั่งแม่ผมเขาเป็นที่อยู่สุโขทัยก็จะได้ปลูกหน่อยกล้วยไข่ก็ปลูกง่ายนี่ก็ที่ทำไว้นี่ก็คือปลูกไว้กล้วยอะไรราคาดีทุกคนกล้วยหอมทองนี่แหละครับกล้วยหอมทองเนาะแล้วอร่อยกินอิ่มแทนข้าวด้วยผู้ใหญ่ฮะเลยถ้าเราใส่ปุ๋ยคอกไม่ต้องเน้นเคมีนะครับเวลาปลูกใช้เคมีผสมกับดินก้นหลุมที่เป็นหน้าดินน่ะผสมเคมีสักช้อนนึงช้อนแกงคลุกๆใส่แล้วก็รองก้นหลุมน้ำลดบ่อยมั้ยลุงกล้วยมีน้ำอยู่แล้วครับเปอร์เซ็นต์ของกล้วยเนี่ยน้ำเกือบจะ 100% อยู่แล้วโอ้นี่นะของฝากนะครับจากอินทั่งนะของฝากทีมงานพี่ข้าวเหนียวนึ่งนะครับสามหน่อกล้วยถ้าตัดออกอย่างนี้ถ้าตัดต้นอย่างนี้แล้วมันต่อสับเป็นตะเกียนปลูกได้เหมือนเดิมอ๋อเหรอถ้าใส่เขาจะมีตาที่ต้องสับอย่างนั้นเหรอคะเขาจะมีตารอบตัวเขาเลยที่จองหน่อเดี๋ยวลุงวนสับตรงไหนเนี่ยขอถอนเทียนไทยตัดอย่างนี้ก็ได้ตัดอย่างนี้ออกตัดตรงไหนแล้วก็ผ่าเลยผ่ามันผ่าแตงโมอ๋อเหรอตัดแล้วไปปลูกก็ออกมาเดิมมันจะมีตาของเขาจะขึ้นมาอีกอ๋อเหรอใช่จะมีตาลงไปฝังอย่างนั้นเลยไม่ได้หรอคะได้ครับพูดถึงว่าจะขยายแบบนี้กันนี่ไหมนี่ตาที่มันจะออกนี่ที่มันจะออกนี่ไหมครับมันจะมีปุ่มล้อมตัวเลยต้นกล้วยปลูกง่ายมากกล้วยใช่แต่เวลาเราปลูกแล้วตัดรากพวกนี้เอาคัตเตอร์ตัดออกให้หมดนะครับตัดให้เตียนเลยใช่ไหมลุงตัดให้เตียนใช่ไหมครับใช่ครับตัดให้เตียนเลยตัดโคตรล่างส่งน้ำก่อนด้วยอย่างเงี้ยตาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราปลูกอันนี้จริงเราตัดออกเงี้ยถ้าเกิดมีตาพวกเนี้ยต้นนี้มันจะไม่ขึ้นมันจะล้างแล้วตัดจะปลูกก็ตัดอย่างนี้ออกนี่ไม่ต้องกลัวไปตายครับทำร้านโรคอีกอย่างนี้ครับอย่างนี้เลยโอ้ปลูกเลยตัดที่เป็นนวลถ้ามันมีตาอยู่แล้วเป็นตาออกพอเด็กอายุ14ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้อืมครับ